วัติศาสตร์ที่ชาติได้จารึกไว้หลังสวนแดนศรีวิไลติดใจเมื่อมาได้ยนต์สายน้ำเก่าแก่เสียงแพรเสียงกลองสับสนเครื่องไฟเสียงดังสะท้อนของเสียงเชียร์เรือขึ้นโขนดังลั่นเกือบ200ปีที่มีมาตั้งนมนานประชาชนสุขสวนสำราญชื่นบานทั้งสองฝั่งนั้นพระเทนเน้นที่มีส่วนร่วมด้วยกันเมื่อออกพรรษามาพลันเชียร์สนั่นเรือยาวประเพณีออกมาแล้วท่านผู้ชมที่เคารพเอาสายตาของท่านผู้ชมมาประกอบเรียวคนนี้ครับนักเรียนระหว่างพรพระวิษณุ 4.0 เป็นรายงานที่ทำเงินต้องมาเจอกับตะเคียนทอง 2.7 โรงเรียนสุรศรีวิทยามาดูที่ว่าเรือคนนี้ใครจะแน่กว่ากันดูที่ว่าพระวิษณุหรือจะเป็นตะเคียนทองดูว่าคนนี้เด็ดจริงๆมันจริงๆเอารวยตอนนี้ผมพระวิษณุผมไม่ยอมแน่ที่นี้ไม่ยอมแน่เริ่มจากนี้หาแล้วเริ่มจากนี้หาแล้วตะเคียนทองผมไม่ยอมเช่นกันไม่ยอมเช่นกันเลยผมได้ยินได้ตามอยากขอแล้วอยากขอแล้วเริ่มกันเข้าดูหลักที่ต่อมีพายร่างกายกำยำแข็งแรงนายหัวมุ่งมันร่วมแข่งขึ้นแย่งชิงธงทันทีเมื่อได้ธงไปชื่นใจกันทุ่งชีวีหลายลำพลาดช้ำรวงรีจนน้ำกระจัดกระจายฝากคนรุ่นใหม่ใส่ใจอย่าให้สูญลาอย่าให้ประเพณีสูญหายสืบสานกันต่อรีรอกันอยู่ทำไมหลังสวนอันศีลศิวิไลขอชาวไทยร่วมใจสืบสานประเพณีขึ้นแย่งชิงทองทันทีเมื่อได้ทองไปชื่นใจกันทุ่งชีวีหลายลำพลาดช้ำรวงรีจนน้ำกระจัดกระจายฝากคนรุ่นใหม่ใส่ใจอย่าให้สูญลาร่วมแรงร่วมมือร่วมคำอย่าให้ประเพณีสูญหายสืบสานกันต่อรีรอกันอยู่ทำไมหลังสวนอันศีลศิวิไลขอชาวไทยร่วมใจสืบสานประเพ